นี่นะครับเป็นไส้กรองอันใหม่นะครับผมพร้อมกันกินนะครับอันนี้คืออันเก่านะครับใส่เข้าไปเลยนะครับข้างในปึ๊บอันนี้จะมีหมุดอยู่นะครับเป็นหมุดตรงนี้ให้ตรงกันนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับวางหมุดตรงนี้นะครับให้มันเท่ากันนะครับเรียบร้อยนะครับพอเปลี่ยนไส้กรองใหม่แล้วนะครับเราต้องรีเซ็ตไส้กรองให้เป็น 100% ด้วยนะครับโดยเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดตุ่มนี้นะครับค้างไว้7วินาทีนะครับตอนนี้ตัวแอปนะครับกับเครื่องกรองนะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อกันนะครับออฟไลน์อยู่เนาะเดี๋ยวเรามากดปุ่มนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับแสดงว่ามันรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับพอเราเปิดอีกครั้งหนึ่งไส้กรองก็จะอยู่ที่ 100% นะครับนี่กลับมา 100% แล้วนะครับไส้กรองควรเปลี่ยน3-6 เดือนครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับ